ลำดับที่9ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสร้างกิริสติอัตนาอะกะตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิติสุทธิอะสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยแปลความว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลไม่ทำบาปด้วยตนเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายความก่อนจะอธิบายพระพุทธภาษิตนี้จะขอพูดถึงคุณค่าสองอย่างเพราะเมื่อรู้ถึงคุณค่าสองอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจเรื่องความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วอันเป็นของเฉพาะตนได้ดีขึ้นประการแรกคือคุณค่าภายในหรือคุณค่าที่แท้จริงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า intrinsic value ประการที่สองคือคุณค่าภายนอกหรือคุณค่าที่มองเห็นเพียงผิวเผินซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า extrinsic value ขอยกตัวอย่างเรื่องคนคุณค่าที่แท้จริงของคนคือคุณค่าที่มีอยู่จริงในใจหรือในตัวของบุคคลนั้นเช่นความกล้าหาญความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมตตากรุณาเป็นต้นอันรวมเป็นความดีทำให้บุคคลผู้นั้นมีค่าเป็นคุณค่าอันแท้จริงส่วนคุณค่าภายนอก extrinsic value นั้นเป็นสิ่งพรางตาให้เห็นไปต่างๆอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้คุณภาพภายนอกดังกล่าวนี้เช่นตระกูลอำนาจความมั่งคั่งอธิบายว่าคนที่มีตระกูลดีมีอำนาจมากมีความร่ำรวยไม่ใช่จะเป็นคนดีเสมอไปบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองโดยจะทำใครให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้นี่ท่านหมายถึงคุณภาพภายในโดยแท้จริงอยู่ในภายนอกการใส่ร้ายป้ายสีหรือการยกย่องเกินจริงย่อมมีได้และมีได้เสมอๆแต่ในคุณภาพภายในแล้วใครจะป้ายสีใครไม่ได้และใครจะยกย่องใครเกินจริงไม่ได้เพราะความจริงย่อมยันตัวของมันเองอยู่ตลอดเวลาสมมติว่านายกถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรพยานหลักฐานที่กุขึ้นของฝ่ายโจทก็หนักแน่นนักนายกได้รับเคราะห์ถึงติดตารางหรือถูกประหารชีวิตคนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงอันแท้จริงย่อมพลอยมีจิตคิดลงโทษนายกไปด้วยแต่ความจริงนายกเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% ใครจะทำให้นายกเป็นฆาตกรได้ในเมื่อนายกไม่เคยฆ่าใครเลยในทางตรงข้ามถ้านายกไปฆ่าคนตายไม่มีใครรู้เห็นนายกรอดพ้นจากการถูกโจทย์พ้นจากตารางพ้นจากมือกฎหมายพิจารณาโดยคุณภาพภายนอกนายกเป็นคนบริสุทธิ์แต่ความจริงอันแท้จริงนายกเป็นฆาตกรเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเหตุผลที่ว่าคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนตนเองเป็นคนรู้ว่าจริงหรือเท็จความที่ตนเป็นคนรู้นั่นเองทำให้ตนเศร้าหมองเมื่อทำบาปและตนบริสุทธิ์เมื่อมิได้ทำบาปคนส่วนมากมักกลัวเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องอาการอย่างนี้เป็นการยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของการตีคุณค่าภายนอกไม่เป็นตัวของตัวเองความจริงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นต้องประพฤติกระทำในสิ่งอันเหมาะสมแก่ตนเป็นความพึงพอใจและเป็นความสุขของตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวอย่างนักกฎหมายบางท่านต้องการให้ลูกเป็นนักกฎหมายสืบแทนตนแต่อุปนิสัยของบุตรไม่ไปทางนั้นจึงเลี่ยงศึกษาทางแพทย์อันตนรู้สึกว่าเหมาะสมกับอุปนิสัยทำได้โดยไม่ยาก เพราะมีความชอบเป็นน้ำมันหล่อลื่นอยู่คนอย่างนี้ถ้าหากินทางกฎหมายก็อาจเป็นได้แต่จะเป็นนักกฎหมายชั้นเลวแต่เมื่อมาทางแพทย์เป็นแพทย์ชั้นดีด้วยประการฉะนี้ถ้าใครไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องเขาหาว่าหรือเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเพื่อเขาจะได้นิยมยกย่องเสียบ้างแล้วดำเนินชีวิต
ามความเหมาะสมแห่งตนก็จะหาความสุขความพอใจได้ง่ายขึ้นความดีหรือความชั่วของแต่ละคนย่อมไม่ขึ้นอยู่กับการว่าหรือไม่ว่าของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตนได้ทำหรือไม่ได้ทำนั้นต่างหากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลการความว่าโจรได้ลักทรัพย์ของตระกูลหนึ่งไปเมื่อเจ้าของติดตามก็ทิ้งห่อของไว้ข้างหน้าของอุบาสกผู้ฟังธรรมในเชตวันวิหารตลอดราตรีแล้วเดินออกมาในเวลาเช้าโจรหลบหนีไปเจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นทางนั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกลักทรัพย์จึงจับเขาไว้และโบยหมู่หญิงคนใช้ทูลหม้อไปตักน้ำวงเล็บเปิดพวกกุมภทาสีวงเล็บปิดในเวลาเช้าได้เห็นเหตุการณ์นั้นจึงช่วยห้ามและช่วยพูดให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าจุลการอุบาสกเป็นคนเช่นไรย่อมไม่ประกอบกรรมทำชั่วเช่นนั้นพวกมนุษย์เชื่อจึงปล่อยเขาไปเขากลับไปวิหารเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายทูลความนั้นแด่พระศาสดาพระทศพลเจ้าจึงตรัสว่าจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะพวกกุมภทาสีและเพราะเหตุที่ตนมิได้ทำอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองเมื่อทำกุศลย่อมไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าบุคคลทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมบริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไหมมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาจุลการอุบาสกดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล